กองร้อยฐานพลานที่3106หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่31กองกําลังผาเมืองจัดกําลังพลร่วมกับกองบังคับการควบคุมศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่4กองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่4และสอพภอูซางตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงขอเข้าทําการตรวจค้นโดยพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจํานวน876เเม็ดอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกโม่ปืนอัดลมหนึ่ง โม่กระสุนปืนจำนวนมากและปลอกเสื้อกันกระสุนจำนวนหนึ่งตัวหน่วยจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งให้ทางสพภูซางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ